วัสดีครับนี่คือ Insights News Podcast สมชัยฟันธงบิ๊กตู่เดินหมากพาดเพียบเลือกตั้งครั้งหน้าได้ส.ส.ไม่ถึง20ที่นั่งเหตุแย่งจริงฐานคะแนนเสียงกันเองยอมรับกติกาหาร100ส่งผลพรรคเสรีรวมไทยขยายตัวยากเมื่อวันที่23ธันวาคม2565นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการเลือกตั้งกกต.และประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นโยบายพรรคเสรีรวมไทยให้สัมภาษณ์เดลินิววิเคราะห์ภายหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศความชัดเจนทางการเมืองเตรียมสมัครสมาชิกและเป็นแคนดิเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติว่าจากการประเมินณวันนี้การเลือกตั้งครั้งหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ10คนจากคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์3ล้านเสียงส่วนส.ส.แบ่งเขตน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เหมือนเป็นแหล่งล่าอาณานิคมแย่งชิงฐานเสียงคะแนนระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลทั้งพรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยพลังประชารัฐทำให้พรรครวมไทยสร้างชาติต้องไปแย่งคะแนนจากพวกเดียวกันเองส่วนพื้นที่จังหวัดชลบุรีทีมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ประกาศอยู่ข้างพลเอกประยุทธ์ต้องไปแข่งกับกลุ่มบ้านใหญ่ที่มีเครือข่ายอิทธิพลและมีการวางรากฐานยาวนานหากให้ประเมินวันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติน่าจะได้ส.ส.ต่ำกว่า20ที่นั่งไม่พอเสนอชื่อแคนดิเดตนายกที่ต้องได้ส.ส.25ที่นั่งเนื่องจากพลเอกประยุทธ์เดินหมากพาดหลายตาทั้งเรื่องกติกาบัตร2ใบหา100ที่ส่งผลให้พรรคใหญ่ได้เปรียบและพาร์ทีพลเอกประยุทธ์แยกออกมาจากพรรคพลังประชารัฐส่งผลให้ตัดคะแนนกันเองเปิดโอกาสให้พรรคที่3สอดแทรกขึ้นมาได้นายสมชัยกล่าวนอกจากนี้นายสมชัยยอมรับกติกาหาร100ส่งผลให้พรรคเสรีรวมไทยขยายตัวยากแต่มั่นใจได้ส.ส.ไม่น้อยกว่าการเลือกตั้งปี2562คือ11ที่นั่งและส่วนตัวเตรียมลงสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งครั้งหน้าขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News Online อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ